ข่าวดีนักโทษชายทักษิณจ่อได้รับการภาคโทษข่าวร้ายอายการอายัดต,ตัวคดี1.1.2วันที่6กุมภาพันธ์2567เวลา16ตรกนาทีไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่าในายสาการเพชรนรินอธิบดรีกรมราชัณน์กล่าววา่าได้รับการรายงานจากนายนาทีทองปราดผู้บัจจการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวา่า ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปอทและพนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งการขออายญดตตัวนายทักษิณเนื่องจากคดีโคงค้างเดิมซึ่งตนได้รับการยืนยันจากผอ,อรเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำนายทักษิณเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนกรณีที่มีหนังสือตอบกลับจากตำรวจปอทไปยังผู้ร้องเมื่อวันที่18ตุลาคม2566นั้นอาจจะเพราะว่าในตอนนั้นพนักง,งานอายการยังไม่ได้รับการประสานจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็ตามการดำเนินคดีระหว่างการอายญาตตัวผู้ร้องขังทางผอเรือนจำจะไม่ได้มีการรายงานมาที่กรมราชทัรมเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจและอายการเจ้าของคดีในการสอบปากคำ อีกทั้งหนังสือขออายัดต,ตัวผู้ต้องขังถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างตำรวจและกรมราชทัณฑ์นายสาการกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกศาลมีคำพิพากษาตัดสินคดีไปเรียบร้อยแล้วและในระหว่างนั้นยังมีการพิจารณาคดีอื่นทางตำรวจก็จะแจ้งการอายัดต,ตัวผู้ต้องหาไปยังเรือนจำเพื่อให้เรือนจำรู้ว่าถ้าครบวันจะปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือได้รับการพักโทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรู้ก่อนซึ่งทางเรือนจำจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับ,รบทราบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวผู้ต้องหานำตัวส่งฟ้องต่อพนักง,งานอายการในคดีที่ขออายัดต,ตัวส่วนหากมีการขอประกันตัวใดๆก็เป็นไปตามกระบวนการผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าเรื่องพิจารณารายชื่อผู้ร้องขังที่ผ่านเกณฑ์โครงการภาคการลงโทษทั้งกรณีปกติและกรณีมีเหตุพิเศษ นายสาการกล่าวว่าเรื่องรายชื่อผู้้องขังทั่วประเทศที่เข้าเกณฑ์จะร,ะรับการพาการลงโทษไม่ว่ากรณีปกติหรือกรณีมีเหตุพิเศษทราบว่าได้มีการประชุมเรบรยบป้อยแล้วเมื่อปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับจำนวนรายชื่อผู้้องขังจำนวนหลายพันรายจากทั้งหมด143เรือนจำทั่วประเทศขณะนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในชั้นของกรมราชทัณฑ์เพื่อเตรียมเสนอไปยังคณะกรรมาการพิจารณาภาคการลงโทษ จากนั้นจึงจะนําเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่ละขั้นตอนค่อนข้างมีความละเอียดเพราะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ต้องขังให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรได้รับในสาการกล่าวเพิ่มเติม,ตมว่าตนยังไม่สามารถให้คํายืนยันได้ว่ารายชื่อของนายทักษิณอยู่ในเกณฑ์ผ่านเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหรือไม่ เนื่องจากยังต้องรอให้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการแต่หากพูดตามหลักการอดีตนายกรัฐมนตรีถือเป็นผู้ร้องขังสูงวัยมีอาการเจ็บป่วยและรับโทษมาแล้วหนึ่งในสามแต่อย่างไรคณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรายชื่อด้รับการรับทราบในชั้นกระทรวงยุติธรรมก็จะต้องมีการแจ้งไปยังตำรวจปอทเพื่อให้ดำเนินการเข้าอายัดต,ตัวผู้ต้องหาในสถานที่คุมขังได้ เมื่อถามว่ารายชื่อของผู้รองขังทั้งหมดที่จะได้รับสิทธิพักโทษทางกรมราชัณฑ์จะดําเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและส่งไปยังคณะกรรมการพักการลงโทษเพื่อพิจารณาและเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือไม่นายสาการกล่าวว่าตนคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานมากเพราะจะต้องคานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้รองขังที่ควรได้รับซึ่งหากครบกําหนดโทษในวันใดก็ควรได้รับการปล่อยตัวในวันถัดไปจากวันครบกําหนดคุมขัง ส่วนกรณีที่แวดวงทางการเมืองมีการวิเคราะห์ว่าวันที่18กุมภาพันธ์หรือวันที่22กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการปล่อยตัวเพราะผ่านเข้าโครงการภาคโทษนั้น โดยปกติแล้วเรือนจำและทันทสถานจะมีการพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าโครงการพักการลงโทษได้ถึง3มเดือนเพราะเราต้องการให้ผู้ต้องขังไม่เสียประโยชน์ในการที่เขาจะได้รับการพักโทษและพอครบเวลาคุมขังแล้ววันถัดไปก็สามารถปล่อยตัวเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษโดยกรมคุมประพฤติจะต้องรับไปดูแลต่อ ส่วนเรื่องการติดกำไร EM ผู้ต้องขังระหว่างการพากโทษตนทราบว่ากรมกุมประพฤติจะมีข้อปฏิบัติหลายประเด็นที่จะต้องประเมินเช่นถ้าผู้ต้องขังเจ็บป่วยร้ายแรงและดูแล้วไม่อยู่ในภาวะที่จะไปก่อความผิดหรือเป็นผู้สูงอายุ ที่ดูแลไม่สามารถไปสร้างปัญหาได้ก็อาจเป็นข้อยกเว้นไม่ให้มีการติดกำไร EM แต่เรื่องการกำหนดรัศมีการเดินทางของผู้รองขังกรมคุมประพฤติจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและแน่นอนว่าผู้รองขังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ในช่วงระหว่างการพักโทษส่วนเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดกรมคุมประพฤติก็จะเป็นผู้กำหนดโดยต้องควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาและต้องกำหนดสิ่งที่ผู้รองขังต้องปฏิบัติ ส่วนถ้าผู้ต้องขังจะไปออกรายการใดๆก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรหรือไม่กรมกลุมประพฤติต้องไปประเมินแต่ผู้ต้องขังจะต้องขออนุญาตก่อนเพราะแม้ได้รับการภาคโทษก็ยังเป็นผู้ต้องขังตามคำพิพากษาของศาลและห่วงเวลาเสร็จสิ้นการภาคโทษก็ให้นับไปจนถึงวันที่ผู้ต้องขังจะพ้นโทษเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566 จากนั้นได้รับพระราชทธธานอภัยโทษลดโทษหนึ่งปีและได้รับการคุมขังมาแล้วหเดือนที่เหลือหลังจากนี้ก็จะเป็นระยะเวลาที่ต้องใช้คำนวณในการภาคโทษที่เหลือ